โอเคครับผมก็เราได้หาโคปเปอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างเครื่องรวมมวลสารนะครับผมตอนนี้ผมได้หาของมาครบแล้วนะครับหลังจากที่เราได้มาเจอสถานีนึงนี่ครับซึ่งเป็นสถานีล้างครับไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขุดคาร์บอนแป๊บโอเคเดี๋ยวมาเริ่มวางเครื่องนี้กันเลยนะครับผม Portableรีเฟนเนอร์โอเคจากนั้นผมจะผสมแร่ทองแดงนะครับอันไหนวะคูเปอร์อันนี้มับเขาให้มันจะกลายเป็นเครมาติกเมทัลนะครับโครมาติกเมทัลนะครับผมเริ่มทำการหลอมรวมอ๋อไม่มีฟิลนะครับผมได้กี่อันวะเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้อ่ะอ๋อ71อันรอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับเราก็ยังอยู่ในดาวเลซีบัฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อดาวให้มันอ่านง่ายนะทุกคนคือเกมเนี้ยเดี๋ยวออกจากเครื่องก่อนเสียงดังมากเลยคือเกมเนี้ยเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยสำรวจดวงดาวแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อดาวได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันอ่านง่ายแล้วกันนะครับในแบบฉบับของผมนะครับผมโอเคนะทุกคน อาจจะมีดาวโอชาด้วย โอเคเดี๋ยวเราขุดคาร์บอนก่อนนะครับตอนนี้ได้ทั้งคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนด้วยนะครับโอเคดาวนี้ค่อนข้างจะเสียงดังมากๆเลยนะครับเสียงพวกสัตว์มันเยอะมากโอเคตอนนี้เราได้เครมาติกมาแล้วนะครับภารกิจสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเจ้าตัวเบสคอมพิวเตอร์นะครับโหตรงนี้สัตว์ประหลาดเยอะมากเลยว่ะเอาตรงไหนดีวะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปหาที่อื่นอยู่แล้วกันนะครับตรงนี้มันเสียงดังด้วยนะครับแล้วก็มันทำเลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยู่ตรงไหนดีวะเดี๋ยวใจเย็นเมาส์ใจเย็นใจเย็นตรงนี้แล้วกันต้องโล่งดีนะครับดีนะครับเราจะมาสร้างบ้านหลังแรกกันนะครับในโนแมนสกายนะครับผมเฟอร์ไลดัสคาร์บอนโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละดาวนี้เสียงดังมากจริงๆเรียบร้อยเซิร์ชชิ่งกำลังทำงานอยู่โอเคผมจะทำบ้านตรงนี้เลยมับเขาให้ว้าวเหมือนเครื่องสแกนแล้วนั่นเลยนะที่เราสร้างใน EP ที่โอเคเบสคอมพิวเตอร์ออนไลน์เริ่มกันเวลาที่เราจะสร้างบ้านนะครับเราต้องสร้างตัวเบสคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมปลดล็อก wooden wall นะครับกำแพงไม้นั่นเองโอเคเรียบร้อยมีทั้งฟาวต่างๆด้วยหลายๆอย่างเลยนะครับมีธงด้วยเนี่ยโอเคกด Z นะครับแล้วก็ในการสร้างจะมีหลากหลายนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆมีอุปกรณ์ทำสวนด้วยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เอาไว้สร้างบ้านนะครับส่วนนี้จะเป็นไม่ใช่อุปกรณ์ไว้สร้างบ้านอุปกรณ์ที่เอาไว้แบบว่าเราจะมาร์คจุดสร้างบ้านเรานะครับอันนี้อุปกรณ์สร้างบ้านอันนี้น่าจะเป็นพวกไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวกพื้นไม้ก่อนแล้วกันนะครับกดอะไรวะ ผมลืมอ๋อกดคลิกขวาไอ้เหี้ยพวกมึงเยอะจังวะดาวดวงนี้กูไม่อยากอยู่เลย
เราสามารถกระเถิบมันขึ้นได้ไหมอะโรเตทได้แต่ว่าทำให้มันสูงขึ้นไม่ได้นะครับอ๋อมีเลือกสีด้วยเว้ยเจ๋งว่ะสีเหลืองแล้วกันผมชอบสีเหลืองนะครับอ๋อแล้วก็เราทำสองบล็อกแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้ทางออกยิงบล็อกเดียวก็พอแล้วนะสองบล็อกก็ได้วะพายุกำลังมาเวรแล้วจะพอไหมเนี่ยฟาวไม้กูเวรแล้วคาร์บอนหมดเร็ว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 คาร์บอนหมดปืนก็จะพังอีกโอ้ยโอ้ฝนตกตอนนี้เรากำลังร้อนเรากำลังหนาวหรือเรากำลังร้อนวะเนี่ยอ๋อดาวนี้ไม่ดาวแห่งฝนดีกว่าเร็วเร็วอ้าอ้าวันตกโอเคอ้าวโอเคปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรารอพายุสงบก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้พายุมานะครับผมเมื่อเราเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยพวกค่าอากาศพวกออกซิเจนแล้วก็พวกอะไรมันก็จะฟื้นคืนนะครับไม่ใช่ออกซิเจนสิมันคืออะไรนะแป๊บนึงเนี่ยผมอ่านก่อนนะครับเนี่ยครับผมฮัสซาร์ดโปรเทคเนี่ยโปรเทคชั่นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เนี่ยคือเลือดเรานะครับเลือดผมน้อยด้วยตอนนี้เติมก่อนโอเคเดี๋ยวเรารอให้พายุสงบก่อนนะครับเราจะออกไปด้านนอกกันตอนนี้คือเราสร้างบ้านเสร็จแล้วทุกคนเราจะต้องไปคุยกับเครื่องเบสคอมพิวเตอร์อีกรอบนึงนะครับเขาจะให้เราสร้างอะไรอีกสักอย่างนึงนี่แหละหมดจังหวะพายุโอเคพายุหมดแล้วเอายังดิยังไอ้ห่าคุณนึกว่าจบไปแล้วโอเครอก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอ๋อบอร์ดแคสเตอร์ยังไม่ได้สร้างเลยนี่หว่าเครื่องมาติกโอเวนแล้วนาโนทูบ3อันเลยเหรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่านาโนทูบเราสร้างได้กี่อันโอ้โหต้องฟาร์มคาร์บอนยับๆเลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมวางเครื่องมวลสารไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเราสามารถทำลายบ้านเราได้หรือเปล่าวะนี่น่าจะเป็นธงนี่เป็นหลอดไฟใช้โซเดียมในการทำนะครับเพิ่มความสว่างสวัยให้กับบ้านเราโอเคเรียบร้อยจบหรือยังพายุโอเคตอนนี้เราได้สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วNew building part learning อันนี้แหละครับผมเครื่องนี้แหละเป็นเครื่องที่เราเอาไว้ใช้เรียนพวกบลูพริ้นท์นะครับผมพวกการสร้างบ้านต่างๆนะครับจะต้องเรียนผ่านอันนี้นะครับคือตอนนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ย มีแค่ฟาวแค่นี้เองครับที่สามารถสร้างได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องบูปินในการเรียนนะครับมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เควสมันให้เราทำอะไรวะมันจะมีเครื่องมืออันหนึ่งอันไหนนะ
อันนี้หรือเปล่าวะเออน่าจะนี้แหละใช้เป็นคาร์บอนนาโนทูบแล้วก็แมกเนตเหรอโอเคอันนั้นน่าจะต้องเป็นเฟอร์ไรดัสผสมแน่ๆเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ใส่นี่ไปก่อนใช่ปะวะไม่ใช่นี่มันเพียวเฟอร์ไรดัสมันเอาอะไรผสมวะเดี๋ยวเครื่องมาติกเหรอลองดูก่อนนะครับผมจำไม่ได้เราต้องลองผสมดูไม่อันนี้ไม่น่าใช่แน่เป็นเจลลี่เคอร์เมติกอันนี้หรือเปล่าอ๋อได้เป็นแก๊สได้เป็นกระจกเหรอนี่โอเคเก็บไว้ก่อนเออเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเนี่ยออกซิเจนโซเดียมหรือเปล่าไม่ใช่เคอร์เมติกล่ะไม่ได้แล้วแป๊บนึงนะครับก็หมดแล้วนะพาทิอะไรวะเนี่ยพาราฟินัมเป็นเพียวฟอเรตี้ดัตไอ้เป็นฟอเรตี้ดัตธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราต้องหาเองแล้วล่ะทุกคนนะผมว่าน่าจะไม่มีบอกไงครับร้องขี้ได้ก็ได้แล้ววะอุ๊ยเป็นอะไรวะเนี่ยเออได้น่าสนวะเดี๋ยวก่อนแล้วกันเอ้ยผสมไปเลยแล้วกันเผื่อมันขายได้แพงกว่าครับอันนี้ผมตอนนี้ทั้งหมด218อันเนี่ยผมขายได้6,540ครับตกอันละ30บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช่ละอันละ30ป่ะวะน่าจะใช่มั้งยูนิตเนี่ยมันเขียนวงเล็บข้างล่างน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบรนด์นี้ดูนะครับผมมอไดนะครับผมเอาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะราคากี่บาทนะอันนี้6,000นะโอเคเผื่อมันแพงขึ้นนะครับอ๋อโอเคเควสเขาบอกว่าให้เราสร้างเครื่องอันนี้มาเสร็จแล้วก็รีเควสต้องสร้างอะไรก่อนวะโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วทุกคนผมจำได้แล้วนะครับเราจะต้องเอาเฟอร์ไรดัสเนี่ยไปผสมก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็เอาเพียวเฟอร์ไรดัสมาผสมอีกทีมันจะกลายเป็นไอตัวที่เควสมันต้องการนะครับแต่ตอนนี้ผมขอสร้างคาร์บอนนาโนทูบก่อนเราต้องฟาร์มคาร์บอนอีกเยอะเลยนะครับดีนะผมมาตรงนี้มันเป็นแหล่งคาร์บอนโอเคเราต้องฟาร์มคาร์บอนอีกเยอะมากโอเคนี่น่าจะสร้างได้แล้ว1อันโอเคคาร์บอนนาโนทูบเรียบร้อยเฟสมันต้องการอะไรบ้างคาร์บอนนาโนทูบแล้วก็แมกเนตเซตเฟอร์ไรถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสามารถบอกได้นะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับรอบหน้าจะได้อ่านถูกนะครับผมนี่ผมไม่ค่อยมีความรู้พวกศัพท์ภาษาศัพท์แนววิทยาศาสตร์เลยนะครับผมบางอันผมก็อ่านได้บางอันผมก็อ่านไม่ได้นะครับก็ขออภัยเป็นหน้าที่ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมคาร์บอนเรามีเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยตอนนี้คาร์บอนเรามี210แล้วนะครับน่าจะเพียงพอแล้วมั้งโอเคอ๋อผมมาสร้างตรงนี้เหรอวะเนี่ยมันทำลายกฎอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วว่ะคอนโทรลดีลิทเหรอจำไม่ได้แล้วทำลายกฎอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้ขายได้เท่าไหร่โอ้โหอันละ40เลยนะครับจากอันละ30เนี่ยจะกลายมาตกอันละ40บาทนะครับผมถ้าเราเอามาแปลรูปนะแต่ว่ามันก็น้อยลงนะครับคือจำนวนมันก็น้อยลงนะครับคือผมว่าถ้าจะขายก็เอาเดิมไปขายแหละเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราไปสมอีกจะได้อะไร
อ๋อกลับไปเป็นเดิมเหรอโอเคโอเคไม่เอาละเอาอันนี้นะครับผสมไปก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็ดูการเลยแล้วก็อันเนี้ยมาผสมอีกรอบหนึ่งน่าจะใช่นะผมว่าในความคิดผมเรียบร้อยใช่ด้วยนะครับผมได้109อันเลยจัดการเลยตอนนี้ผมต้องไปหาฟอร์ไรดัสต่อเพราะมันหมดนะครับมันต้องใช้นะครับฟอร์ไรดัสเนี่ยโอเคฟอร์ไรดัสหาได้จากพวกแร่หินนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนชื่อดาวดวงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนตรงไหนวะอันนี้เป็นรูปถ่ายอ่ะอันนี้คือแร่ที่เราสำรวจได้นะครับมันจะขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยอันนี้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นดาวจรเลยอันนี้จะชื่อว่าดาวจร V101แล้วกันนะครับผมชื่อแบบทางการหน่อย โอเคอ้าว what ไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วนะครับผมดาวจรนะครับผมดาวจร V101อันนี้ผมขอเปลี่ยนด้วยแล้วกันมันอ่านยากนะครับอ๋อถ้าเราอัปโหลดไปแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้เหรอโอ้โหเวรละอย่าลืมอย่าเพิ่งไปกดอัปโหลดนะครับมันจะมีกดอัปโหลดดาวนะท่านผู้ชมเหมือนเราสำรวจได้แล้วนะครับจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้งั้นเหรอโอเคอยู่ที่ดาวจร V101โอเคตอนนี้เครื่องนี้ทำงานเสร็จแล้วนะครับปึ๊บเราได้มา What คืออะไรวะช่องเต็มหรอไอชิบหายช่องเต็มอันนี้ทิ้งไปก่อนทิ้งไงอ่ะ discard โอเคกระเป๋าเราเต็มนั่นเองโอเคตอนนี้เครื่องเราก็สามารถสร้างได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เครื่องนี้นะปึ๊บเป็น construction result นะครับผมเอ้ย research unit นะครับเขาจะถามว่าอะไรเนี่ย research buildable technology research structure อันไหนดีวะลองอันแรกก่อนแล้วกัน base teleport module โอ้อันนี้คือเครื่อง teleport เหรอใช้เทเลพอร์ตโมดูลใช้เมทัลแพนติ้งแล้วก็คาร์บอนนาโนทูบในการสร้างนะครับเดี๋ยวลองสร้างดูคือผมอยากลบบ้านออกทำไงวะจะขยายบ้านเพิ่มอ่ะระบบคาเมล่าคอนโทรลอ๋อโอเคกดระบบเดี๋ยวผมสอนนะครับกดสร้างบ้านก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาในหน้านี้แล้วก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็มองไปที่สิ่งที่เราจะลบนะจากนั้นก็กดคลิกขวาโอเคเดี๋ยวผมลบกำแพงออกก่อนเราจะทำเพิ่มนะครับเรียบร้อย โอเค your bed can be renamed interact with your bed computer to name your bed โอเคตั้งชื่อบ้านเหรอ capture new bed yes มีการถ่ายรูปได้อะถ่ายรูปหน่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่แล้วก็อัพโหลดเอาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเป็นชื่อจอห์นเบสแล้วกันจอห์นเบสโอเค accept อัปโหลดตอนนี้เราได้บ้านแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปต้องทำเป็น metal painting เหรอโอเค
เดี๋ยวผมขอดูเจ้าตัวเทเลพอร์ตก่อนแล้วกันนะครับใช้เป็นคาร์บอนนาโนทูบแล้วก็เมทัลพันติ้งเดี๋ยวเราจะคราฟคาร์บอนนาโนทูบก่อนกี่อันวะลืมโอเคแล้วก็เมทัลพันติ้ง4อันเราต้องไปเก็บของก่อนนะครับเพราะว่าในตัวเราของมันเต็มนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะย้ายบางส่วนไปที่สตาร์ชิพนะครับผมเพื่อประหยัดช่องนะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนะว่าผมต้องใช้เจ้าตัวเมทัลแพนติ้งถึง4อันเลยนะครับเก็บไปก่อนอู้เชี่ยโคตรแพงเลยอ่ะคืออะไรวะอันละ 20,000 ทุกคนโอ้โหโชคดีมากเลยนี่ผมไปเก็บมานะครับเศษเหล็กไม่รู้มันคืออะไรนะฮะอุ้ยแพงมากถือว่าคุ้มเลยโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มพวกฟอร์ไรดัสอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนเราสร้างเครื่องเทเลพอร์ตแล้วกันนะครับผม